คืองงมากมีคนบอกว่ารางวัลนี้ซื้อมาหรือเปล่ารางวัลซื้อคืออะไรคะดิฉันไม่เข้าใจทางเราได้รับสายจากทางทีมงานของ C Channel Award บอกว่าอยากที่จะให้ส่งผลิตภัณฑ์ไปร่วมแคมเปญการประกวด Best Skin Care Awards ของปี2022เขาบอกว่ามีคนเข้าร่วมประกวด250แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะเขาบอกว่าการประกวดนี้จะเป็นการโหวตแบบ Blind Test ค่ะก็คือจะมีคณะกรรมการทั้งหมด40ท่านทดสอบผลิตภัณฑ์จริงแล้วก็จะโหวตว่าชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนโดยที่ไม่รู้ว่าที่ตัวเองโหวตเข้ามาเป็นแบรนด์อะไรหลังจากนั้นอยู่ประมาณ4เดือนมั้งนุ่มได้รับสายจากทีมงานของ C Channel นะคะแจ้งว่าลาลาแคลมได้รับรางวัลซึ่งนุ่มแบบเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ดีใจมากแบบหาคำพูดอธิบายไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทุ่มเทมาทุกๆรายละเอียดทุกๆสารสกัดที่เราแบบเลือกเฟ้นมาแล้วใส่ลงไปในเนี้ยทุกๆความพยายามการทดสอบทดลองงานวิจัยทุกๆอย่างที่เราแบบค้นคว้ามาเป็นอย่างดีอ่ะผลิดอกออกผลมาเป็นในรูปแบบของรางวัลที่มาจากการโหวตของผู้ใช้จริงถึง40คนด้วยกันนะก็อยากที่จะฝากไปถึง C Channel นะคะแล้วทางแบรนด์ลาลาแคลมรู้สึกซาบซึ้งใจแล้วก็ขอบพระคุณมากๆให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้แล้วก็ได้มีแคมเปญที่ดีๆที่มันบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วมันก็โปร่งใสมากๆเนาะอยากจะขอบพระคุณมากๆจากใจจริงๆค่ะ